เอกของเรานะบอกเลยเรื่องนี้พี่แจ็คกี้นะจัดเต็มจัดหนักทุกคนคืออะไรลำบากลำบากที่คุณสามารถจินตนาการได้ในโลกนี้เขาเจอเลยนะในเรื่องนี้ต้องไปดูจริงๆค่ะเอาเพลงเริ่มคุยซินใส่วิกสีแดงก็ยากเพราะว่าก็ไม่ได้ยากหรอกแต่มันลำบากเออคือมันเป็นการใส่วิกที่ทำจากไนลอน 100% ก็จะเป็นความแบบร้อนแล้วแบบว่าเหมือนลมไม่เข้าลมไม่ออกอะค่ะนึกออกไหมมันก็จะอยู่หมกหมักอยู่ตรงนี้แล้วด้วยความที่เราไม่ได้เราต้องไปถ่ายตลาดเนาะเหมือนเราต้องแต่งตัวเพื่อไปถ่ายตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความแบบว่าร้อนแล้วก็พอไนลอนปุ๊บก็จะมีความเหนียวเนาะก็จะมีความฟีบและเหนียวติดตัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยชุดที่เราใส่ก็ค่อนข้างพองมากก็จะแบบว่าน่าจะเป็นอุปสรรคความร้อนซะส่วนใหญ่แหละเพราะช่วงที่เราถ่ายก็เราเริ่มกันตั้งแต่ฤดูร้อนหนาวฝนคือเราครบหมดอะค่ะแต่ว่าชุดแดงวิกแดงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณฤดูร้อนแล้วหน้าก็แต่งเต็มมากแล้วด้วยความละครเนาะมันก็จะมีความมันไม่ได้ถ่ายวันเดียวจบไงอีวิกแดงเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าวิกแดงกลับมาปกติวิกแดงเนี่ยนึกออกไหมมันก็ต้องเติมหน้าเติมตาซึ่งหน้าเราก็ไม่ได้แบบว่าเน้นแก้ง่ายเราเน้นแก้ยากเพราะว่าเราต้องการความปังเราต้องการความละเอียดของละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีความร้อนมีความเหนียวตัวแล้วยังต้องเต้นอีกต้องเต็มที่พูดภาษาอีสานอีกขึ้นไปแสดงอีกขายของอีกก็คือเต็มที่ไปแค่ตลาดเดียวด้วยความที่เราแต่งอย่างนั้นแล้วเราต้องไปทุกตลาดนะคะก็จะมีความนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแก้มก็จะแดงๆน่ารักใช่ดังเลือกดังกว่านี้คุณแม่เออแม่ไหนมาแล้วกูอยากรู้ใครจะช่วยมึงนี่ถือว่าเลิฟซีนเยอะนะเยอะมากเข้าด้วยกันตลอดแล้วก็อีกฉากนึงที่ประทับใจให้กล่าวเลยมั้ยเป็นฉากที่แบบคือเป็นฉากที่เลิฟซีนกันแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเลิฟซีนคือเราตายกันมาที่เราหนีเรนโบ้อ่ะที่น้ำตกที่เราไปถ่ายน้ำตกแล้วมันเป็นฉากที่แบบพี่การบอกว่าฉากนี้คือแบบเป็นฉากเลิฟซีนที่แบบเอาไว้อลังการแบ็คกราวด์สวยๆฟุ้งๆฟิ๊งๆอะไรเงี้ยก็เลยพี่การก็บอกว่าเดี๋ยวเอาระเบิดมาวางไว้ตรงแม่น้ำตรงห้วยฮะวางไว้ฝังไว้นะระเบิดไม่ได้ดังมากเป็นแค่ฟุ้งๆเป็นกาวระเบิดมี4ลูก นะลูก ระเบิดมี4ลูกแม่เนี่ยไปปรึกษาหมอดูมาละครของเราจะปังถ้ามีน้ำพุ่งขึ้นมาแม่เลยเอาระเบิดฝังในน้ำพุ่งขึ้นมาฟิวสวยๆหนูจูบกันปังสวย4ลูกปังปังปังระเบิดไม่ดังลูกแม่บอกเขาละขอแบบเบาๆเราต่อพอปุ๊บมาถึงฉากหน้าฉากปุ๊บหลบอยู่หลังต้นไม้ปุ๊บตอนที่ระเบิดขึ้นปั๊มหันบีดปุ๊บแบบเลิฟซีนแล้วบึ้งดนตรีน่าจะขึ้นปุ๊บปั๊บขอเสียงระเบิดดังกดปั๊บปุ๊บแบบนี้เลยแล้วแบบนี้ปุ๊บแจ็คกี้บอกทำชิบหายหัวแตกหายหายว่ะเอาหน่อยเราไม่ได้พูดแบบนี้ไม่มันอยู่บนน้ำเกินแขนนี่คือมันดังแบบมันดังแบบสงครามโลกอ่ะถูกปะนี่คือระเบิดปรมาณูสงครามโลกนี่ไม่ใช่ระเบิดของการถ่ายละครแล้วสิ่งที่เห็นคือควันขาวๆที่ไม่มีน้ำขึ้นมาเลยแล้วก็คือเราก็ต้องกอดกันเอ้ยแล้วคือประเด็นคือกอดกันเสร็จปะหนูอะใส่แบบเอาทิชชู่ยัดหูแล้วนะแต่ยีนี่ไม่น่าจะเอายัดอะไรพี่ไม่ได้ยัดเพราะว่ายีนี่ก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้กลัวแต่นี่กลัวเสียงประทัดระเบิดไอ้ลูกโป่งก็กลัวแล้วเราก็ยันไว้ก่อนดังมากพี่คือนี่บอกนะนี่คือลำน้ำนี่คือต้นไทรใหญ่ๆที่เรากอดกันต้นไทรเสร็จมีถนนเส้นเล็กๆเนินขึ้นไปเป็นลานจอดรถรถทุกคันเงี้ยคือมันดังมากสัญญาณเตือนทุกอย่างคือดังขึ้นน่ะนึกออกปะแล้วเราอะสิ่งเดียวที่นึกได้ตอนนั้นคือมีเพิ่งลูกแรกใช่เพิ่งลูกแรกมากหนูก็ตกใจหนูก็เฮ้ยแล้วเราก็คุยสองพี่เพชรกอดกันอย่างเงี้ยแล้วคุยดูมีเพิ่งลูกแรกแล้วบอกไม่ไหวไม่ไหวแล้วบอกมึงชิบหายแล้วสิ่งเดียวที่เราได้ยินฝั่งเนี้ยคือ
ล้วแบบหูดับไปเลยหูดับไปเลยฮะข้างเนี้ยดับไปเลยเพราะข้างเนี้ยอีพี่เพชรพูดใส่หูอยู่ข้างเนี้ยดับไปคือไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะคือพูดแบบไม่ได้ยินหูดับไปข้างนึงนี่ตกใจมากตอนนี้ไม่อยากถ่ายใหม่แล้วก็บอกว่าก็นิ่งแล้วแบบเขาก็ได้ยินเสียงคัทคัทเสร็จสิ่งแรกที่เราเห็นคือพุ่มกับวิ่งหนีตายจากทั้งหมดวิ่งหนีตายแล้วก็บอกเขาว่ายังอยู่ไม่ได้ยังอยู่ไม่ตายนี่ก็บอกว่าแม่นี่คืออะไรอ่ะแม่ลูกแม่ขอโทษแม่ตกใจมากแม่เมื่อกี้ว่ามันจะดังขนาดนี้แม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้แม่บอกให้เขากดลูกที่สองแม่ทำอะไรไม่ถูกลูกแม่ก็เลยให้เขากดลูกที่สองแม่ต้องมีสติลูกที่สามคิดดูระยะการฝังลูกโอ้โหฝังบนหัวฉันเลยสิเราอยู่ประมาณนี้จากเนี่ยจากที่จูเนียร์นั่งอะระยะประมาณนั้นอะมันใกล้มากแล้วระยะแบบหูเต็มเบ้าหูเลยแบบแล้วเสียงดังกังวานแบบขึ้นบนแล้วถึงบอกรถยนต์ดังใช่นี่คือซีนหวานซีนหวานแล้วเป็นซีนที่ประทับใจมากซีนที่แบบไม่ได้ตั้งใจกะว่ามันฟุ้งๆเป็นแบบเป็นละอองน้ำก็แบบกอดกันเลิฟซีนกันเป็นภาพแบบปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยจอลี่นอกจากเสียงจะดังเหมือนสงครามโลกแล้วน้ำก็ไม่พุ่งก็ต้องมาถ่ายไหมแล้วก็เลยบอกเขาว่าพี่เน้นน้ำพี่จ๋าเน้นน้ำพุ่งสวยๆปังเลยนะเธอบอกไม่เป็นไรลูกแรกไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรยังอีก3ลูกก็มีค่ะอีก3ลูกฉันก็บอกนางว่าแม่แล้วนางพี่กันก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้มุมกล้องช่วยเราจะหนูไม่ต้องโดนจริงแล้วลูกหนูไม่ต้องโดนจริงแล้วนี่ก็ใจไม่ดีแม่หูไม่ได้ยินเลยหูฝั่งนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอนางก็ถ่ายอะไรของนางไปแป๊บนึงเราก็อยู่กับสองคนประคองหูเลยอยู่ว่าพี่ได้ยินอะไรหรือยังหนูก็ไม่ได้ยินพี่ฟังไม่ได้ยินอ่ะสักพักเหมือนยายการก็แบบหนูเหมือนทำไมมันต้องมีฉากไกลหนึ่งอีกซีนสักอีกทีได้ไหมแม่ขอจูบแล้วนำครุขึ้นเลยฉันก็จับมือเกรงกับยายเพชรสองคนเฮ้ยรอบนี้หูเราจะมากลับมาไหมพอจูบเสร็จรอบนี้ดีงามมากน้ำก็พุ่งสวยแล้วก็ไม่ดังเท่ารอบแรกเนาะไม่ดังเท่ารอบแรกเพราะฝังลึกอยู่แล้วฝังตื้นน้ำอยู่แค่นี้ฝังแค่นี้มันก็น้ำมันก็ไม่พุ่งไงเสียงมันก็กังวานดังใช่ก็เป็นห่วงแกนโลกเหมือนกันวันนั้นเป็นห่วงแกนกับนี่แบบฉากที่แบบไม่ลืมเลยฉากโอ้ไม่ลืมเลยเล่นละครมา14ปีระเบิดลูกนั้นเป็นระเบิดลูกแรกที่ดังที่สุดในชีวิตตั้งแต่เล่นละครแอคชั่นมาเยอะมากระเบิดลูกเดียวแม่งดังชิบหายเลยโอ้ดังจริงดังมากพี่ยังบอกแล้วดังชิบหายเลยโอ้แต่เราเข้าใจในความคุ้มค่าค่ะใช่เป็นฉากที่เป็นอีกฉากที่แบบซีนนี้เพื่อพี่กันโดยเฉพาะพี่กันเขาวาดฝันไว้เรียบร้อยใช่เขาวาดฝันไว้แล้วฟิงฟิงฟิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพฝันกับความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันมากแต่ภาพมันออกมาแล้วดีต้องยอมรับก็หูอื้อไปใช่แลกกันแลกกันแลกกันโอ้ยเราสู้ไม่ได้เนาะอันนี้คือเรายอมใจเขาเลยนะแบบอาทิตย์ที่เขาไปถ่ายอีระเบิดอ่ะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราไม่ได้ไปโดนระเบิดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็มาเล่าให้ฟังแล้วนางเปิดคลิปให้ดูว่าเป็นแบบตุ้มตุ้มตอนนี้หนูบอกโหสู้ชีวิตหนักมากนี่แบบดีนะฉันไม่โดนเลยอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฮะก็มีความแบบว่าอยู่ดีพี่กันบอกขอระเบิดหน่อยอ่ะถ้าพี่อยากได้ผมก็ไม่ขัดต้องมาทำให้สมบูรณ์ขึ้นเลยคือมาเนี่ยผมนึกว่าแบบโอ้โหแม่งลูกใหญ่แบบเวอร์ชั่นแบบระเบิดมานี่สูงประมาณ10เมตรอ่ะคือแบบแล้วซีนโรแมนติกนะคือกะว่าเอาแค่แบบละอองไอน้ำอะไรเงี้ยนี่แม่งโอ้โหผมนึกว่าอะลองหันไปนี่คือแบบหันไปมองหน้าคุ้มกับอีกทีนี่ผมใช้อะลองเลยใช้พี่กันเลยแล้วคือภาพที่เห็นคือไอ้นักแสดงเนี่ยอยู่แบบเป็นเนินลงมาเนาะแล้วก็เป็นแบบพระนางโรแมนติกอยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานก็คือแบบขึ้นสเต็ปไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เป็นมอนิเตอร์ตั้งพอระเบิดปุ๊บนี่คือวงแม่งวิ่งสไลด์ลงมากันแบบว่าอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยแม่งฮาเป็นภาพบรรยากาศที่ฮาอะไรเงี้ยแต่ว่าพระนางคือแบบตานี่คือวิ่งเพราะแบบไม่ได้พอซึ้งนะแต่คือหูแบบว่าคือหูไม่ได้ยินไปแล้วอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นซีนน่ารักอะไรเงี้ยหรือว่าพี่แก้วเองที่แบบอยู่ดีเป็นแบบ
สปิริตอ่ะพี่แก้วเขาเป็นแบบรุ่นใหญ่อ่ะทุกคนก็จะแบบค่อนข้างแบบเกรงใจเขาแต่ว่าพี่แก้วเขาเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยก็มีฉากบู๊แล้วก็เหมือนปากแตกเนาะแกก็ล้มไปลื่นปุ๊บอะไรเงี้ยก็แกก็สปิริตแกก็ยังโอ้โหลงมาเล่นต่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพี่แก้วโอเคป่ะเหรออะไรเงี้ยพี่โอเคแต่เลือดก็คือไหลออกมาเป็นแบบหนังคอมเมดี้เลือดก็คือทะลักออกมาอะไรเงี้ยฉากขี่มอเตอร์ไซค์ก็เยอะปาดไปปาดมาเยอะแยะที่เราขี่กลางคืนเอาจริงๆนะฉากประทับใจอ่ะเราคนพูดว่าอะไรรู้ป่ะประทับใจที่ถ่ายจบมาได้นี่อะไรโอเคถ่ายแล้วนะอันนี้คือประทับใจคือประทับใจที่ถ่ายจบมาได้ใช่ใช่ทุกคนอยากให้ได้ดูจริงๆคืออยากให้เรตติ้งละครเรื่องนี้มันสูงๆเพราะอะไรรู้ป่ะให้มันได้ชุ่มชื่นหัวใจทีมงานทุกคนที่ผ่านมาหน่อยโทรประทับใจมากกว่าจะถ่ายจบอ่ะโควิดตั้งกี่รอบให้มันปังปังให้มันปังปังเหมือนระเบิดที่เราได้ยินทีนี้มันจะต้องมีจังหวะที่แบบจังหวะที่ทุกคนตั้งมั่นแล้วหนูโดดลงมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอาจจะลงไปมันจะเจอกันเองต้องบอกเลยครับว่าการทำงานเขาเป๊ะมากแล้วก็เป็นคนที่มี energy สูงมากเราอะมี energy พอสมควรแล้วคือเรื่องนี้จริงๆมันต้องเหนื่อยมากเลยนะแต่มันไม่เหนื่อยเพราะว่าพี่กันเนี่ยแหละโอ้พี่เป็นหัวเรือที่แบบเป็นผู้กำกับที่ดีมากๆแล้วก็แบบรับได้ทุกอารมณ์ต้องบอกก่อนว่ารับได้ทุกอารมณ์จะเครียดจะโอ้โหร้อนแค่ไหนจะฉากจะยากแค่ไหนแอคตรงแอคชั่นมากแค่ไหนเอาเรามาเดี๋ยวเรามานี่นะดูลุงยิงนะเดี๋ยวนี้นะแจ็คกี้นะแจ็คกี้เล่นเป็นจิ้งเล่นอย่างเงี้ยโอ้โหอารมณ์เขาแบบเอเนอร์จี้เขาเยอะมากมันทีนี้เนี่ยพอเราดูการบีฟของพี่กันเนี่ยมันทำให้เรามีพลังบวกในการเล่นมากขึ้นเขาเก่งจริงๆคือผู้กำกับคนนี้คือเก่งจริงๆอ่ะคือเป็นผู้กำกับคนแรกในชีวิตที่คาดอะไรไม่ถึงเลยใช่คาดไม่ถึงจริงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจินตนาการเขาเพิ่มอะไรตรงไหนยังไงโอ้โหใช่คาดไม่ถึงเรานึกไม่ถึงว่าเขาจะแบบเขาจะให้เราทำฉากนี้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปว่าบางทีสิ่งที่เราเตรียมมาอาจจะไม่เพียงพอในสิ่งที่เขาเตรียมมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือทำงานด้วยแล้วพอคนที่มันมี energy เยอะมากๆเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะไม่ดรอปเขาเรียกว่าเป็นการรักษาฟิลบางทีเราก็จะคือคำนี้เกิดขึ้นในกองนี้เลยรักษาฟิลก็คือเราจะต้องผ่าน20กว่าฉากไปให้ได้โดยไม่ตกเลยสักฉากอ่ะนึกออกปะซึ่งมันเกิดจากคนทำงานที่มันส่ง energy ให้กันอะไรอันนี้ไม่ได้ว่าพี่กันเฉยๆนะทีมงานทุกคนรวมถึงพี่กันไม่เคยเห็นใครแบบแสดงพักเหนื่อยแบบนี้เลยอ่ะนึกออกปะแบบอยากพักยังไม่มีเราเห็นอีกทีตอนเขาเซแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเราเลยแบบโหแม่งโคตรทุ่มเลยอ่ะก็แบบโหแม่งโคตรทุ่มเลยนี่ก็รู้สึกแบบโหแบบโชคดีมากเลยที่ได้อยู่กับกองนี้ที่ได้มีทีมงานแบบนี้อ่ะพี่หนูปะบางทีเราจะมีฟิลบ่นก่อนเซอ่ะโอ้ยเหมือนจะเป็นลมเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอันนี้ไม่มีเห็นอีกทีเซแล้วรู้สึกบอกแล้วคนเห็นคือนี่หรอพี่กันเซแม่เซเหรอลูกก็เดินไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโคตรแบบโคตรทุ่มคือทุ่มจริงๆแล้วมันได้ใจเราอ่ะนึกออกมาพลังเขาเยอะเขาส่งมาหาเราก็เลยแบบมีพลังในการทำงานจริงจากที่เรารู้สึกเซ่ๆอ่ะหรือเล็บกำลังจะฉีกอ่ะรู้สึกว่าฉันจะตายตอนนี้ไม่ได้ฉันต้องรักษาตำแหน่งสนมเอกของฉันไว้ไอ้สนมสุดยอดเลยขนาดเราไม่เหนื่อยเลยจริงๆลองคิดดูในละครจะขนาดไหนเหมือนเข้ามาช่วยเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมล่ะแล้วจูเนียร์ต้องแบบแอคทีฟแบบกระชากเข้ามาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราอบก่อนเงี้ยเราอบก่อนนะพี่กันเป็นคนเอ็นจีเยอะถ้าฉากที่แบบว่าพี่เขาชอบเนี้ยฉันแบบอย่างเช่นฉากแบบเลิฟซีนโดนปลุกปั้มโดนแบบจับลงเตียงอะไรเงี้ยพี่กันจะเล่นให้ดูเลยมาจูอย่างนี้มาจูเดี๋ยวจูผลักพี่ลงไปอย่างนี้นะซีนดูพี่ซีนดูพี่นะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแบบอะไรคือนางเล่นเองเลยรู้สึกว่าละครเรื่องเนี้ยฟูลฟิลพี่กันมากทำให้พี่กันแบบมีความสุขในทุกวันเขาคิดเอทได้ตลอดเวลาแต่เขาคิดเอทแบบเยอะไม่ใช่แค่แบบฉากลึกซึ้งที่ฉากตบเขาว่าชอบ เดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้หน่อยกว่าจับมาอุ๊บตบมันปุ๊บอย่างนี้เสร็จใช่ไหมลูกเดี๋ยวหนูว่าจิกหัวมันด้วยจิกหัวมันเลยคือแบบเพิ่มแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยบทเขียนเท่าไหร่
คูณ2ใช่หนูว่าตอนเราน่าจะเกิน อันนี้เป็นเรื่องที่ดี จริงๆก็เรียกว่าครบรถอะมันเป็นละครคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ทีมงานจะบอกว่าหลอกมาทำมากเลย บอกว่า ทีมงานบอกละครเย็นโรแมนติกคอมเมดี้ทีมงานบอกทำไมมันไม่ใช่ละครเย็นนะทีมงานจะพูดอย่างนี้ตลอดบอกเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละครเย็นแล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะแซวๆกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เราก็อยากก็ตั้งใจทำให้มันแบบดีในทุกอันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเกิดไปดูในเรื่องเนี่ยคือน้อยมากที่ตัวละครจะแบบอยู่กับที่อ่ะคือโลเราจะแบบบางเรื่องก็จะมีโลที่แบบเฮ้ยมันก็จะอยู่ในบ้านอยู่แบบ 3-4 โลอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครเราคือแบบผมว่าลิสต์มาน่าจะประมาณ 18 19 20โลเนาะประมาณ20โลได้อะคือโลมันแบบมันมีโลหลักก็จริงแต่ว่าก่อนที่จะมาเจอโลหลักกันอะตัวละครมันเดินทางแบบโอ้โหมันแต่ว่าผมว่ามันเป็นกำไรคนดูครับคือเดี๋ยวนี้ผมว่ามันคนดูได้เห็นว่ามันแบบเฮ้ยมันตามไปเรื่องมันเดินมันย้ายจากนู่นไปนี่มันไปเกิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย EP 1นี่เดินเร็วมากครับต้องฝากติดตามถ้าใครนะคะรู้สึกว่าเบื่อแล้วละครอะไรที่แบบมันหลอกลวงและดราม่ากันอย่างเดียวอยากดูอะไรที่มันครบรสชาติอยากดูอะไรที่มันใกล้ตัวเหตุการณ์ที่โดนหลอกหรือเหตุการณ์ที่แบบทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามที่แบบเฮ้ยเรื่องนี้เคยเกิดกับฉันเฮ้ยเรื่องนี้เคยเกิดกับฉันฉันบอกเลยมาดูเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะมีความฝันอยากจะเป็นแบบสาวน้อยสวยๆให้ผู้ชายมาปกป้องคือมาดูเรื่องนี้เลยทุกคนผู้ชายปกป้องทั้งเรื่องเราผู้ชายงานดีเราไม่ได้งานดีแค่2คนมีทุกแบบทุกแนวไม่ว่าจะเป็นคนตลกคนแบบดราม่าขำขันคือมาครบในละครเรื่องนี้อยากให้ติดตามจริงๆนะคะเราทุกคนทำงานกันแบบหนักหน่วงแล้วผลงานที่ออกมาฉันว่าคุ้มค่าหลังจากที่คุณดูละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟนะคะนอกจากสิ่งที่เราสอดแทรกไปเล็กๆน้อยๆแล้วอย่างน้อยก็จะได้ energy ดีๆได้พลังบวกกลับมาแล้วก็เราเชื่อว่าที่เราเล่าไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น energy ของผู้กำกับ energy ของเราความสนุกสนานในกองหรือว่าความตั้งใจของนักแสดงถึงรวมถึงทีมงานทุกคนเนี่ยก็จะส่งเรื่องดีๆไปให้คุณผู้ชมที่ได้รับชมกันค่ะก็อันนี้ต้องกราบขอบคุณช่อง3ก่อนเลยนะครับผู้ใหญ่นะครับที่อนุมัติให้ทำเรื่องนี้นะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่าผมก็เข้ามาในวงการเนี่ยก็เป็นบ้านหลังแรกของผมเลยแหละที่ทำให้ผมเติบโตแล้วก็มีวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นนักแสดงนะครับก็มาอยู่บ้านช่อง3มาอยู่กับยูมาเนี่ยเป็นที่ให้โอกาสผมเลยนะครับพี่สมรักก็สอนมาตั้งแต่เด็กนะครับผม ตั้งแต่ผมแบบเด็กเลยเป็นแบบเด็กเลยครับแล้วก็จนวันนี้มาก็ได้โอกาสมาทำงานเบื้องหลังเนาะที่ได้มาผลิตละครนะครับก็ค่อนข้างตั้งใจผสมเกรงไปพร้อมๆกันนะครับก็เลยบางอันก็เลยไม่รู้ว่าในความตั้งใจเราก็ทำให้เรามีความแบบย้ำคิดเฮ้ยมันดีหรือยังวะเฮ้ยมันต้องเอาอีกนะมันเอากว่านี้อีกมันเฮ้ยใส่มันเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ทำเรื่องนี้นะครับยังไงก็เต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้แฟนๆช่อง3นะครับติดตามผลงานนะครับของนักแสดงที่ทุกคนทุ่มเทตั้งใจนะครับแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกของผมนะครับที่ได้มาทำเบื้องหลังนะครับสำหรับช่องสามด้วยยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม18มงกุฎสะดุดเลิฟด้วยนะครับครับกับคนที่ชอบกิน